นายสมพงษ์เวียงแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเข้าไปติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำลำคลองบริเวณคลองบางซื่อหลังจากผู้รับเหมาเข้าไปรื้อถอนบ้าน4หลังสุดท้ายค่ะจากทั้งหมดที่มีอยู่64หลังเพื่อที่จะเดินหน้าตอกเสาเข็มแล้วก็วางแนวทางการก่อสร้างบ้านมั่นคงต่อไปเบื้องต้นมีการตอกเสาเข็มไปแล้ว500เมตรจากทั้งหมด 2,800 เมตรตอนนี้นะคะก็จะมีบ้านที่ถูกรื้อถอนอยู่ตอนนี้เนี่ยมีอยู่4หลังแต่มี1หลังค่ะที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงซึ่งอันนี้ก็มีความกังวลเช่นเดียวกันว่าอาจจะกระทบเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้างหลังจากนี้ค่ะก็หากเจ้าของบ้านหลังอื่นๆตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงก็จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนค่ะอันนี้มันอยู่ที่เจรจากับพชว่าเขาสามารถจะไปร่วมกับโครงการได้อีกหรือเปล่าซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการแต่ว่าคนที่ไม่ยอมเข้าร่วมโครงการเนี่ยหลังจากที่สุดท้ายแล้วศาลสั่งแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาร่วมโครงการอีกได้ไหมอันนี้ต้องไปอยู่ที่พชพิจารณาซึ่งจริงๆเขามีสหกรณ์ก็คงพชคงตัดสินอะไรไม่ได้อะเพราะมันมีสหกรณ์มีกลุ่มของเขาอยู่ต้องให้กลุ่มเขายอมรับกันเองได้สำหรับการดูแลบ้านในระยะยาวนะคะทางรองปลัดกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยช่วยการเก็บขยะหรือว่าทิ้งของให้เป็นที่เป็นทางเพื่อไม่ให้ขยะเหล่านั้นตกลงไปในแม่น้ำลำคลองจนส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำอีกทั้งยังเป็นการปิดเส้นทางน้ำไหลแล้วก็หากช่วยกันดูแลเนี่ยก็จะเปิดเส้นทางให้น้ำนั้นสามารถระบายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ